อันยองสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องอมกอเคปป๊อสำหรับในคลิปนี้เราจะมาอัปเดตความเคลื่อนไหวของเบบมอนกับความโซเัลการนะครับรอบนี้ไม่ได้มา1แต่มาถึง2เป็นคิวของชิกิต้าเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับค่ะประจําของความโซเอลแห่ง Baby m o n น t e r อร์รอบนี้เนี่ยพี่อาสะก็มาด้วยอีกคนนะครับชิกิต้าทำโซัไป3ไอเทมด้วยกันอย่างแรกเลยที่ชิกิตาเนี่ยทำโซัก็คือ เสื้อระดับที่ใส่ขึ้น s t a ท e F1 หรือว่า Formula 1ที่สิงคโปร์เสื้อก็มีความเก๋มากๆเลยนะครับให้ฟีลของความเป็นแบบเบบี้มอ s t e r อร์มากๆและจูิต้าใส่ออกมาก็พรีเซนต์ชุดเป็นอย่างดีตอนนี้ทางแบรนด์เนี่ยก็ขึ้นโซลหรือว่า out of stock ไปแล้วเรียบร้อยนอกจากเสื้อเก๋ๆแล้วระดับที่แฟนๆสามารถซื้อมาใส่มาแมทกับชุดบ้านเราได้แบบชิลๆเลยใส่ไปไหนก็ได้ไม่ได้รูปใส่ยากขนาดนั้นด้วยนะครับยังมีรองเท้า เป็นบูธที่จิกิต้าเนี่ยใส่ขึ้นสเตจนี้เช่นเดียวกันทางแบรก็ขึ้น out of stock ไปแล้วบูธอันนี้ก็เก๋มากเลยจริงๆนะครับจิกิต้าใส่ปุ๊บโ o so out ทันทีแล้วก็มีอีกไอเทมหนึ่งนะครับที่ใส่แมทช์กันจิกิต้าก็ใส่เป็น string ช h a ร r ฟิลแบบว่าคล้ายๆ ผ้าพันขานะครับแบบเก๋ๆเรื่อจะถุงเท้าก็ไม่ใช่จะถุงน่องก็ไม่เชิงเป็นเชือกๆไปอีกเราไม่แน่ใจว่าเขาเรียกแบบนี้หรือเปล่าแต่ชิกิต้าเนี่ยใส่นะครับเข้ามาแมทช์กันด้วยแต่ที่น้องชิกิต้าเอามาใส่ดูเหมือนจะมาใส่ตรงข้อมือนะครับมาทําเป็นแบบฟิลถุงมือแบบเก๋ เพิ่มความเก๋ไปปุ๊บก็โซเอาทันทีเลยนะครับจิกิต้าทำโซ o อ์อีกแล้วรอบนี้3ไอเทมด้วยกันทั้งเสื้อทั้งรองเท้าแล้วก็ทั้งของเพิ่มเติมเป็นแบบว่าไอเทม เสร์ฟมาเก๋ๆของจิจิต้าไปแล้วนะครับพี่อาสาเองเนี่ยก็ทำโซเอาท์เช่นเดียวกันเป็นกระเป๋าชาแนลราคาไทยนะครับอยู่ที่ประมาณ4ี่แสนกว่าๆกันเลยรอบนี้เนี่ยเ a b y m o อ s t เ r ร์เขาเริ่มอัพสกิลการแบบว่าโซเอาท์ของราคาแพงขึ้นเรื่อยๆหลักแสนมาแล้วหลักล้านก็ไปถึงรอบนี้อาสานะครับสภายบินจากเกาหลีมาที่สิงคโปร์ก็โซเอาท์ไปเลยกับชาแนลไปนี้4ี่แสนกว่าๆฟังมากสุดนะครับ ทั้งแม่ทั้งลูกเลยเพราะาทั้งสองคนเนี่ยเขาเป็นฟีลแปลว่าแม่ลูกกันแห่งบ้าน Baby ้มอ s t e r อร์รอบนี้ก็จับมือโซเอากันไปทั้งตัวแม่ตัวลูกกันเลยทีเดียวนะครับคลิปนี้เราไปอัปเดตเรื่องราวของ Baby m o n นสเตอร์ทั้งอาสาแล้วก็จิกิต้าให้ทุกคนติดตามกันเพียงเท่านี้เดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปฝาก like, กดไลค์กด s ับ s ไ r i b ์กันด้วยนะครับอันยอง